เสียงปรบมือให้กับอีกระดับของความสำเร็จครั้งใหม่นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคุณจิรายุชื่นจวงจันทร์คุณเขมรัศมีธนทรงสวัสดิ์โอ้ฉันสาดแสงให้คนข้างหลังของฉันได้ส่องประกายฉันสาดแสงให้ครอบครัวของฉันได้สุขสบายฉันกลางปีกฉันพร้อมจะพุ่งที่อยากไปอย่าถามว่าคนข้างหน้าตรงนี้นั้นมองเห็นแสงของฉันไหมถ้าคุณพร้อมจะเป็นเพชรให้ทุกคนลุกขึ้นมาอย่าให้ฟ้ามาลิขิตหรือรอคอยโชคชะตาพวกเราคนรุ่นใหม่ร่วมใจพัฒนา Amway We The Best เราเป็นเพชรบนภาสวัสดีครับโอเคนะครับก็ขอแนะนำตัวนะครับชื่อจิรายุชื่นดวงจันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อฟุกครับอายุ26ปีครับสวัสดีค่ะชื่อบูมนะคะชื่อจริงชื่อเข็มรัศนีธนทรงสวัสดิ์ค่ะอายุ35ปีค่ะกินเด็กกินเด็กก็คิดว่ายืดรุ่นเดียวกันใช่ค่ะกินนิวทริไลท์นะคะหน้าเด็กค่ะนะครับก็นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอเช็คเรตติ้งนิดนึงครับหากพวกเรากำลังสบายจงจบมือท่านโอเคครับคลายความตื่นเต้นให้ตัวเองเนียนๆนะโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกราบเลยนะครับขอบพระคุณนะครับถ้าไม่มีอาจารย์แล้วก็ไม่มีผู้เปิดอากาศแล้วก็ไม่มีบุคคลท่านหลายๆท่านนี้นะครับแล้วก็ไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีตรงนี้จะไม่มีผมมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครอบครัวผู้คนได้เลยนะครับเดี๋ยวให้บูมขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยนะคะขอบคุณพี่โทษนะคะขอบคุณทีมงานแอมเวย์ทุกคนน่ารักทุกคนเลยค่ะค่ะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะผู้ที่เป็นความเชื่อนะคะให้กับบูมฟุกนะคะแล้วก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพ่อเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะนักธุรกิจแอมเวย์นะคะระดับมงกุฎ2ผู้สถาปนาค่ะนายแพทย์สุรินทร์โตสุโขวงศ์นะคะและแพทย์จินชยานิชชานพรพิพัฒน์กิจค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะผู้เปิดโอกาสนะคะอัปไลน์ของเรานะคะผู้เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งโค้ชนะคะโค้ชชีวิตเราเลยค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะค่ะแพทย์หญิงวรินทร์นะคะแล้วก็นายแพทย์กรวิทย์ยานกรพันนานะคะเพชรบริหาร2ผู้สถาปนาค่ะอีกคนหนึ่งครับผมขอขอบคุณครับอาจารย์อารมณ์เกินร้อยนะครับเป็นอาจารย์โภชนาการที่มหาลัยมหิดลนะครับที่ผมเห็นเขาใน Facebook ครับก็เลยได้เจอธุรกิจนี้ครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ครับที่ทำให้ผมรู้จักธรรมะครับผมนะครับอยู่อำเภอบ้านคานะครับจังหวัดราชบุรีครับก็เป็นคนที่ไม่เรียนดีกว่าแต่จบโรงเรียนบ้านลำพานะครับแล้วก็มาเรียนต่อที่โรงเรียนดารุณาราชบุรีนะครับห่างจากบ้านก็ประมาณ70โลนะครับแล้วก็มาเรียนต่อที่ปฐุมวิไลเพราะว่าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับคืออยากมาเป็นนักบอล นะครับรูปนี้คือผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่อยากประสบความสำเร็จเนาะก็ได้เล่นกีฬาครับได้มาเรียนที่ปฐุมวิไลครับแล้วก็เรียนไม่เก่งครับแต่ใช้กีฬาก็ได้มาเรียนที่มหิดลนะครับคือลอกเข้ามาครับถึงจบนะฮะนะครับแล้วก็จบมหาลัยเนี่ยก็เอาแค่จบครับคือตอนที่ผมไปเรียนนะครับผมแค่ตั้งใจว่าผมอยากมีตังค์ล้านหนึ่งแต่ผมคือไม่รู้คือไม่อยากทำเป็นลูกจ้างลูกน้องใครครับก็เลยทำงานมาตลอดครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกพาร์ทนึงครับตอนนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเราจบจากมหิดลนะครับแล้วก็ทีนี้เริ่มแล้วนะโอเคนะครับบ้านๆจริงๆครับแต่สำเร็จได้ครับเอาพูดอย่างที่ชอบใช่ไหมโอเคนะเป็นตัวเองแล้วนะโอเคครับพอเห็นรูปนี้นะครับก็คือพ่อกับแม่ทำไร่ครับก็ผมได้ความขยันจากเขาเลยครับคือตั้งแต่เด็กจนโตทำงานทุกวันเลยไม่เคยหยุดเลยครับก็สร้างจากรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวเขาเล่าให้ผมฟังพ่อผมเนี่ยส่งผมตอนเข้าโรงเรียนครั้งเดียวแล้วก็ไปอีกทีก็ตอนจบ
ทั้งมัธยมแล้วก็มหาลัยแล้วพ่อผมอ่ะไม่เคยมางานอย่างนี้เลยเนี่ยคือครั้งแรกของเขาที่มางานผมก็เป็นเพชรเลยครับก็ขอเชิญพ่อกับแม่ผมยืนขึ้นหน่อยนะครับแม่พ่อยืนขึ้นหน่อยก็บอกตรงว่าฟิลที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยตอนนั้นอ่ะที่เพิ่งเริ่มทำมายังไม่เป็นแพลตินัมนะเครียดแล้วว่าจะพูดอะไรคือรู้อยู่แล้วว่าต้องมายืนอยู่จุดๆเนี้ยแล้วใกล้พ่อยืนอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับเราก็เนี่ยครับอยู่ที่เอฟุตบอลครับมีแต่ผู้ชายหมดเลยครับนะครับจบมาก็เนี่ยได้รางวัลด้วยนะครับทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทำอะไรมาบ้างคือผมจะอยากจะเล่าประวัติที่ก่อนมันเลือกกับธุรกิจเนี้ยคือผมอ่ะตอนเรียนผมคิดอย่างเดียวครับถ้าผมมีตังค์ล้านหนึ่งตอนเรียนจบเนี่ยผมจะไม่กลับไปทำไรแต่ถ้าผมไม่มีตังค์เก็บเนี่ยผมจะยอมกลับไปทำแต่ในตอนนั้นนะครับก็ทำทุกอย่างครับขายโรตีกรอบแล้วก็ขายหวยด้วยนะครับแล้วก็ขายรถมอเตอร์ไซค์ทำทุกอย่างครับมันก็มีทั้งเจ๊งขายเสื้อผ้าด้วยครับคือผมจะบอกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างขายเสื้อผ้าครับเวลาเราไปขายเสื้อผ้าใช่ไหมครับเราไปเอาจากโรงเกลือมาอย่างเงี้ยมันมีคนที่มีทุนมากกว่าเราอะครับเขาก็ขายได้ถูกกว่าเราผมไม่ช้าเลยครับผมก็เลิกเลยนะครับก็กลับมาที่รักก็คือทำนะครับรถมอเตอร์ไซค์ครับทีนี้ดูสังคมที่ผมอยู่นะครับถ้าผมสำเร็จได้ทุกคนสำเร็จได้แน่นอนนะครับคือในตอนที่เราขายเสื้อผ้าครับแล้วก็ทำงานนะครับแล้วก็มีรถคลาสสิกเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะผมก็มีตังค์เก็บครับหลายแสนแต่ผมไปเสียกับบาคาร่าครับหมดเลยเสื้อคันเดียวนะครับทีเนี้ยเนี่ยครับเราก็คิดแล้วว่าอาชีพเนี้ยเราต้องหาอาชีพต่อไปเราต้องคิดแล้วก็พยายามดูอายุน้อยร้อยล้านอะไรต่างๆตลอดอะครับแต่มันยังไม่เจอครับเราก็คิดแล้วครับตอนนั้นทํางานประจําด้วยนะพ่อสอนว่าถ้าเป็นลูกน้องก็ต้องเป็นที่สุดผมได้4เดือนเนี่ยผมฝึกงานอีกเดือนผมทํางานจริงแล้วก็ทํางานเดือนเดียวครับเอาเงินเดือนให้แม่หมดเลยลาออกครับแล้วก็คือเรารู้สึกว่าประสิทธิภาพในตัวเราเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเนี่ยครับเราก็ออกมาขายนะครับขายรถมอเตอร์ไซค์ก็คิดว่าอยากขับฟอร์เรอรี่แต่คิดว่าอาชีพเนี้ยทำเนี่ยเดือนละ 40,000 1ปีเพิ่งได้ 480,000 เข้าไปดาวยังไม่ได้เลยอ่ะนะครับก็เลยต้องหาต่อไปผมจะเปิดรูปต่อไปเนี่ยไม่เคยพ่อก็ไม่เคยเห็นนะอยู่บ้านเนี่ยแอบแต่ผมจะบอกว่าคือผมเห็นไหมทุกคนเงียบกริบใช่ไหมนะครับคือผมจะบอกว่าผมอ่ะในช่วงนั้นผมอยากทะลุหนังทิ้งมากเลยตอนเนี้ยแล้วสักใหม่นะคือผมก็วัยรุ่นนะครับแล้วก็ทําตามที่เรายากทํานะครับผมก็ได้มาเจอจริงๆอ่ะมีใครแอนตี้ธุรกิจนี้บ้างก่อนมาเจอนี้มีใครมั้ยยกมือดิผมเนี่ยโคตรแอนตี้เลยเพราะอะไรรู้มั้ยครับเพื่อนในบ้านผมมันถามแล้วผมก็ได้ยินเขาว่าต้องถามก่อนว่าทําไมถึงแอนตี้ผมฟังเขามาผมไม่รู้จริงว่าคืออะไรแล้วผมขายรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยผมคิดอย่างเดียวว่าถ้ามันลดจริงอ่ะมันขายได้แน่นอนคือตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นธุรกิจได้แต่เราก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าก็3เดือนแรกก็ไม่ได้ทําธุรกิจนะครับเดี๋ยวให้แฟนพูดบ้างอันนี้ก็อยากได้กี่โลฮะเดี๋ยวสตอรี่มันนะครับก็เลยไปเซ็นเตอร์ครับไปสภาพเนี่ยแล้วใส่สูทกันหมดอ่ะคิดดูดิแล้วผมไปสภาพเนี้ยแต่ทุกคนนี่ยินดีตบมือกับผมมากๆเลยครับผมก็แบบเราลดได้16กกอ่ะครับเนี่ยครับคือตอนนั้นอยากจะบอกแค่อยากบอกให้โลกรู้เฉยๆคือธุรกิจไม่สนใจครับเพราะว่า2วันทำแค่วันที่16กับวันที่1ก็ได้ตังค์แล้วตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้เลิกแล้วนะฮะคือเราก็แค่ทำแค่นั้นแต่เรามาเจอธุรกิจเนี้ยเราชอบสังคมเพราะอะไรรู้ไหมครับโอผมพี่โตเนี่ยโอหมอมอนเนี่ยเขาไม่รังเกียจผมเลยแค่ผมไปสภาพเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนใส่สูทก็ไม่ใช่หน้าเขาก็เป็นคนดีก็มีนี่ว่าคือตอนนั้นคิดไปแล้วว่าคนใส่สูทเนี่ยต้องแบบดูเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้บอกว่าเราเรียนมหิดลนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเจอแต่เราคิดไปเองครับผมก็ถามว่าหมอธุรกิจนี้มันดีจริงไหมหมอมันตอบว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะหมอคงไม่ให้ลูกทำหรอกทีนี้ครับโอเคถ้ามันดีผมจะลองแล้วผมทำไงผมก็บอกผมไปเข้าเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ครับยังไม่พอออกมาหน้าเซ็นเตอร์ครับป้าคนนี้รถชนผมจะขอบคุณเขาไงครับป้าธุรกิจนี้มันดีจริงใช่ไหมโอ้ป้าอินโอ้มันดีจริงเอาเลยลูกผมก็เลยมาทำธุรกิจนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เอนะครับอีกข้อหนึ่งครับที่ทำให้ผมเลือก
พี่เอนะครับแล้วก็พี่ปุ้มเนี่ยเขาเป็นอาชีพที่คือเขาทำอาชีพที่ดีอยู่แล้วครับเป็นทำอาชีพที่ดีอยู่แล้วผมเอะใจว่าทำไมเขาถึงเลือกธุรกิจนี้เพราะว่าเงินเดือนตั้ง70,000แล้วผมอ่ะ12,000เฮ้ยทำไมถึงทำวะคือเราเอะใจแค่นี้เลยคือเราเป็นหัวธุรกิจมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับก็คิดว่าเราเป็นพยาบาลเป็นข้าราชการแล้วทำไมถึงทำเนี่ยทำไมถึงทำก็เลยว่าเอะใจงั้นลองดูผมก็เลยมีเป้าหมายครับมาเรียนเซ็นเตอร์เนาะแล้วก็ผมใช้แนวคิดธุรกิจเก่าครับมามองว่าธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ตรงเนี้ยเป็นของเรามันก็เลยเร็วนะครับโอเคนะคะฟังอะไรเดือดๆมาแล้วนะคะมาฟังบูมบ้างนะคะค่ะชื่อบูมนะคะบูมนะคะเกิดที่จังหวัดตรังนะคะบ้านเกิดบูมอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะใครที่นี้เป็นคนใต้บ้างคะขอเสียงคนใต้หน่อยค่ะชัดเจนค่ะค่ะบูมมี3คนพี่น้องนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีมาม่าของบูมมาด้วยค่ะขอเสียงตบมือให้มาม่าบูมหน่อยนะคะยินเลยยินเลยค่ะบูมเกิดมาในครอบครัวคนจีนเหมือนกันนะคะเชื้อสายจีนค่ะแล้วก็มีส่วนใหญ่นะคะบูมจะอยู่กับอาม่านะคะซึ่งอาม่าเป็นคนเลี้ยงบูมมาตลอดพ่อแม่เราอะค่ะก็คือทำงานนอกบ้านตลอดความรู้สึกเราอะค่ะเราแค่รู้สึกว่าเรารออะค่ะรอที่อยากกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่อ่ะค่ะเดี๋ยวจะเล่าต่อว่ามันเป็นยังไงนะคะชีวิตนะคะช่วงในวัยมัธยมนะคะบูมรู้สึกว่าหนูเป็นเด็กกิจกรรมอะค่ะทำกิจกรรมทุกอย่างเลยของเรียนแล้วก็เป็นเด็กวงโยธวาทิตเล่นฟุตเหมือนกับพี่ป๊อปเลยแล้วก็หนูนะคะชอบมากงานศิลปะจริงๆความใฝ่ฝันของเราตั้งแต่เด็กอะเราอยากเรียนมัณฑนศิลป์เราอยากเป็นศิลปินเราอยากเป็นนักตกแต่งออกแบบบ้านแต่ความฝันของเราจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นความฝันจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะพ่อแม่เราเป็นคนกำหนดเรารู้สึกว่าเราเป็นพี่สาวคนโตอะค่ะเราเป็นแบบอย่างให้กับน้องเรารู้สึกว่าในอาชีพนั้นอ่ะน้องเราอาจจะไม่สามารถเรียนแบบเราได้อะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้านั้นอ่ะเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับน้องเราต้องเรียนหนังสือให้สูงๆบูมค่ะเลือกเรียนคณะเศรษฐศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์นะคะตอนนั้นบูมเรียนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะแล้วก็ช่วงในวัยที่เราเรียนจบนะคะใหม่ๆนะคะในความรู้สึกเราอะค่ะเราเป็นคนนึงอะค่ะที่เราไม่เคยมีความฝันเลยไม่เคยมีความฝันเป็นของตัวเองอะค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราแค่อยากให้พ่อแม่เราภูมิใจค่ะอาชีพที่เรานึกได้อย่างเดียวเลยเด็กใต้หลายๆคนนะคะปลูกฝังนะคะในการที่รู้สึกว่าอาชีพข้าราชการคืออาชีพที่ดีที่สุดในตอนนั้นเราก็แค่รู้สึกว่าพ่อแม่เราอะภูมิใจมากเลยเราอยู่ในที่ที่มีเกียรตินะคะที่ที่พ่อแม่รู้สึกว่าเราอะในอนาคตอะเราสามารถดูแลตัวเองได้อะค่ะการเป็นคนที่ไม่มีความฝันนะคะเพราะคิดว่าทำให้พ่อแม่สบายใจเท่านั้นอัปไลน์บูมเคยถามค่ะว่าบูมมีความฝันอยากเป็นอะไรเราตอบไม่ได้ค่ะบูมมีเหตุผลนะคะทำไมตอบไม่ได้ตอนนั้นบูมรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีความฝันเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่นี้พ่อแม่ก็ภูมิใจแล้วในขณะเดียวกันตอนนั้นพ่อแม่ทำงานแล้วเรารู้สึกว่าพ่อแม่มีแต่ให้ตังเราอะค่ะเราก็เลยไม่มีความฝันเลยไม่รู้ว่าเราจะมีบ้านไปทำไมมีรถไปทำไมป้าม้าก็มีอยู่แล้วไม่มีความฝันเลยซึ่งตอนนั้นตอนที่อัปไลน์บอกเราอะคนไม่มีความฝันน่ะคือคนที่อันตรายนะเราตีโจทย์ไม่ออกนะคะเราไม่เข้าใจความหมายอะค่ะจนวันหนึ่งอะค่ะที่บูมตอนนั้นบูมรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายตัวเองไม่แข็งแรงทำงานไปแล้วก็รู้สึกว่าไปออกกำลังกายก็แล้วอะไรก็แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ผลตอนนั้นเราไปเห็นแค่เฟซบุ๊กของเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนทำได้อะเราเห็นเพื่อนคนนี้แบบเป็นคนที่เอโก้สูงมากเราก็เลยถามเขาว่ามันดีจริงๆไหมเขาบอกว่ามันดีแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้บอกอะไรบูมนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันนึงอ่ะบูมไปเห็นโอกาสแน่นอนเลยเราก็เห็นโอกาสจากตรงนี้นะเราถามเขาว่าโอกาสอะไรเขาก็ไม่บอกอะค่ะจนกระทั่งบูมเปลี่ยนไปได้ตอนนั้นคือเอวหายไป5 นิ้วอะค่ะแค่นั้นเองค่ะตอนนั้นบูมไม่ได้รู้สึกว่า
ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโอกาสสักเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าเออน่ะในตอนนั้นที่เราเกิดวิกฤตสุขภาพอะค่ะเราก็เกิดวิกฤตทางการเงินเหมือนกันพ่อแม่เราบอกว่าธุรกิจกำลังล้มละลายนะเอาแล้วเงินเราอะมันพอที่ไหนอะเงินเดือน15,000เราจะเลี้ยงคนทั้งครอบครัวได้ยังไงเราเป็นคนเดียวที่เรียนสูงที่สุดในบ้านอะเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราต้องเป็นผู้นำถ้าเราไม่เป็นผู้นำในตอนนั้นอะพ่อแม่เราจะอยู่ยังไงเขาอุตส่าห์ส่งเสียเราให้เราเรียนได้ที่สูงๆอะค่ะในตอนนั้นพอพี่ที่ทำงานอะเขาก็มาตามบูมตอนแรกอะค่ะบูมไม่กล้าที่จะเปิดเผยใครอะค่ะที่บูมกินบูมรู้สึกว่ากลัวเขาหาว่ากินของแพงกลัวว่าแอนตี้คิดไปเองค่ะซึ่งตอนนั้นอะพี่เขาบอกบูมว่าถ้าของไม่ดีจริงอะเขาไม่ขายแพงหรอกแกจริงไหมคะ เขาทำให้บูมรู้สึกว่าของที่บูมกินอะมันคงดีจริงๆเพราะว่าไม่นั้นอะเราก็คงไม่เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเขาเห็นว่าเราอะเป็นคนที่ไม่เคยรักสุขภาพเลยแล้วเขาก็มากินตามเราในตอนนั้นบูมก็แค่เห็นเงินเข้ามาแต่ว่าเราอะค่ะรู้สึกมีความสุขค่ะหลังเลิกงานทุกๆวันเลยเราไปเซ็นเตอร์แล้วเรามีความสุขมากในการแชร์ประสบการณ์ให้ผู้คนในการที่เรารู้สึกมีคุณค่าจากการที่เมื่อก่อนนะคะเราเลิกงานไม่รู้จะทำอะไรค่ะเขาเรียกเช้าชามเย็นชามอย่างเงี้ยมันจริงนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะไปทำอะไรอะหลังเลิกงาน4:30แล้วเราก็กลับหออย่างเงี้ยค่ะชีวิตเป็นวนลูปอย่างนี้เป็นไปตลอดแต่เมื่อตอนที่เจอธุรกิจแอมเวย์ค่ะเรารู้สึกว่าเราอะมีคุณค่ามากขึ้นตอนที่เราอะค่ะได้ไปเล่าประสบการณ์ดีๆค่ะจากที่เราเจอมาให้ผู้คนแล้วก็ทำให้ผู้คนหลายคนได้สุขภาพดีในตอนนั้นแต่ค่ะครั้งแรกค่ะเราอะมองเห็นโอกาสก็จริงนะคะเราแค่ลองเชื่อค่ะในตอนนั้นเชื่อเขาบอกว่าถ้าเชื่อ 99.99 ก็คือไม่เชื่อใช่ไหมคะคือบูมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นนะคะทำโดยไม่มีเป้าหมายค่ะแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจด้วยในการทำอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเรายังมีงานประจำที่พ่อแม่เรารู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวเรามากในตอนนั้นว่างานตรงนั้นมันดีที่สุดจุดเปลี่ยนชีวิตอะค่ะในการตัดสินใจลาออกจากงานคิดไม่ยากค่ะเชื่อไหมคะทุกคนบูมเจอเด็กคนนึงอะค่ะที่เขาบอกว่าเขาอะอายุ23-24อย่างเงี้ยตอนนั้นเขาไม่ได้บอกบูมนะคะว่าเขาอายุน้อยแต่เขามาพูดวิเศษใส่ทัศน์ให้บูมฟังเขาบอกว่าเนี่ยโชคดีจังเรามาเจอเธอในที่เนี้ยเรารู้สึกเราโชคดีมากเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าคนที่ทำธุรกิจแอมเวย์ค่ะมีทัศนคติที่บวกใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีอะค่ะเราเห็นเขาบอกเราว่าเธอลาออกเธอจริงๆพูดแรงกว่านี้ค่ะแต่พูดไม่ได้เขาพูดแรงให้บูมรู้สึกว่าจุกมากเป้าหมายในตอนนั้นนะคะตอนที่เขาบอกบูมว่าลาออกนะคะบูมก็บอกเขาเลยค่ะถ้าฉันลาออกฉันต้องเป็นเพชรเท่านั้นนะพาไปจดทะเบียนสมรสก่อนด้วยถึงลาออกใช่ค่ะแต่คิดอย่างเดียวครับต้องเป็นเพชรเท่านั้นต้องเป็นเพชรเท่านั้นค่ะบูมจากคนที่ไม่เคยมีความฝันนะคะทุกคนแล้วบูมอยู่ๆมาสร้างความฝันนะคะกับผู้ชายคนนี้นะคะด้วยบูมรู้สึกว่าเนี่ยค่ะที่บูมเห็นมันเป็นไปตามที่เราเขียนด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นเพชรอ่ะในปี 65ค่ะแล้วเราก็เป็นจริงๆค่ะค่ะในระหว่างทางใช่ไหมคะตอนนั้นอะค่ะที่เราทำเพชรอะค่ะเราก็มีลูกคนแรกค่ะวีแกนขอเสียงตบมือให้วีแกนแล้วก็วีนัทลูกสาวของบูมด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนั้นนะคะเรามีความคิดอะค่ะความคิดหนึ่งเพราะว่าในช่วงที่เราท้องนะคะเราก็เจอวิกฤตอะค่ะเพราะเรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงอะค่ะบูมอะค่ะแพ้ท้องตลอดเลยนะคะในช่วงระหว่างที่บูมอะมีเป้าหมายแต่บูมรู้สึกว่าในเป้าหมายนี้บูมไม่ได้คิดคนเดียวไงคะคนที่เขารอที่บูมอยากให้เห็นบูมประสบความสำเร็จอะมันไม่ใช่แค่ในครอบครัวเรานะคะไม่ใช่แค่เราสองคนแต่เป็นคนที่เขาตามเรามาเขาเชื่อเราอะค่ะแล้วในตอนนั้นบูมก็รู้สึกว่าใช่ฉันเป็นคนท้องแต่คนท้องอะมันไม่ใช่คนป่วยเพราะลูกอะค่ะเป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งก็มีดาวไลน์ทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้บูมระหว่างทางด้วยค่ะขอเสียงตบมือให้พวกเขาด้วยนะคะค่ะ
ทำทั้งที่ไม่พร้อมถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตสถานการณ์ที่บังคับให้เราอ่ะต่อให้ไม่พร้อมอะค่ะมันก็พร้อมได้เสมอค่ะใครหลายคนนะคะเขาบอกว่ายากอะค่ะใครหลายคนเขาบอกว่าเราอะถูกหลอกทั้งที่ไม่เคยรู้ความจริงอะค่ะแต่เราอะพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะด้วยการตัดสินใจค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแล้วทำในสิ่งที่คนสำเร็จเขาทำกันนะคะมุมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเรานะคะปรารถนานะคะเป็นผู้สำเร็จในชีวิตค่ะจงครบนะคะความมานะค่ะแล้วก็ความกล้านะคะไว้เป็นมิตรนะคะโอเคครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ผมจะบอกว่าผมไม่ใช่คนเก่งครับแต่ผมเป็นคนที่กล้าเก่งแต่ไม่กล้าก็ไม่โตนะครับแล้วผมเชื่อเสมอครับว่าคนเก่งเนี่ยไม่มีจริงครับมีแต่คนทำเยอะๆเนี่ยจนเกิดความชำนาญนะครับคือผมเนี่ยไม่คือผมฝันว่าผมอยากจะมีตังค์100,000ใช่ไหมคือเงินเดือนนะครับเดือนละ100,000แต่ในที่ผมทำอยู่มันไม่ได้ผมมาเจอธุรกิจเนี้ยเขาบอกผมว่าผมขอพูดนะครับบอกเออ12คนเนี่ยได้แสนเดือนแรกที่ผมทำเนี่ยผมทำไปประมาณ100กว่าคนอะผมคิดอย่างเดียว12คนแสนผมคิดอย่างนั้นครับแล้วก็เดือนแรกเนี่ยผมทำเดือนแรกผมก็เป็น 20% เลยครับแล้วก็ครับแล้วก็ผมก็ใช้เวลา9เดือนครับไปท่องเที่ยวเรืออลาสก้าครับคือเรืออลาสก้าเนี่ยเป็นความฝันของผมครับที่ผมเอาฝันมากๆเลยครับแล้วก็จุดมาเปลี่ยนคือพอทำไปเรืออลาสก้าได้เนี่ยเราก็โตขึ้นไปในธุรกิจนี้เลยครับแล้วก็ได้มาเจอบูมเนาะแล้วก็ชวนบูมลาออกครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เราเลือกความที่เรารู้ว่าถ้าเรายืนในธุรกิจเนี้ยเราสำเร็จได้แน่นอนนะครับเลือกแรกลุยครับต้องกล้าฝันครับอย่าไปกลัวเพราะความกลัวแหละมันทำให้เราไม่รวยนะครับผมไม่เคยกลัวอะไรเลยนะครับก็ทำเชื่อเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเชื่อคนที่รู้จริงๆเชื่อคนที่สำเร็จจริงๆผมเป็นคนที่ลอกเก่งอยู่แล้วแต่พอเราใช้ข้อดีของเราเนี่ยมาทำงานนะคือเราลอกคนสำเร็จไม่ต้องไปหาวิธีการเองครับมันก็มีบ้างที่เราทำหาเองแต่ถ้าเร็วลอกคนที่เขาทำมาก่อนเชื่อแล้วมันจะสำเร็จแน่นอนแล้วผมสักไว้ที่นี่เลยนะใครไม่เชื่อมั่นเราก็ตามแต่เราอะห้ามไม่เชื่อมั่นในตัวเองครับก็เมื่อกี้ถ่ายกับแม่ดงสับปะรดนะครับนี่ก็พาไปถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์มาไปฟรีนะครับแล้วก็นี่ครับเรืออลาสก้าครับนั่งเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตครับไปอลาสก้าเลยครับแล้วก็ไปฮาวายด้วยแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับคือเราบอกเลยว่ามันเกินความฝันจริงๆแล้วก็ธุรกิจเนี้ยมันให้โอกาสทุกๆคนจริงๆที่ผมเอารอยสักมาไม่ใช่อะไรนะผมฝันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กวัยรุ่นแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนว่าธุรกิจเนี้ยมันให้โอกาสทุกคนจริงๆต้องรู้ให้จริงว่าธุรกิจแอมเวย์คืออะไรถ้ารู้จริงแล้วจะรักอะครับแล้วก็จะทำไปตลอดชีวิตจริงก็ไปอยู่เรืออลาสก้าครับเงินก็โอนเข้า 7,400 ครับโอนเข้าบัญชีผมแต่ก็ต้องโอนนะครับไปนะฮะนะครับยอมเหนื่อยชั่วคราวเพื่อความสุขสบายตลอดชีวิตคือผมคิดอย่างนี้ครับผมอยากเกษียณในวัยอายุ30พอเราคิดกฎของแรงดึงดูดมันพาให้เรามาเจอตรงนี้แล้วก็ผมไปไหว้พระขอพรเนี่ยผมจะขอเสมอเลยว่าขอให้ผมเจอธุรกิจที่ถูกทางแล้วผมจะลุยแล้วผมจะไม่เหนื่อยเลยอยู่ดีพามาเจอแอมเวย์ครับนะครับก็ไว้หนวดไว้เขาในตอนนั้นก็ทีนี้พอเราเจอแล้วเนี่ยเราดูคนที่สำเร็จใช่ไหมครับมันต้องโกนหนวดมันต้องใส่สูทผมยอมครับถ้าทำให้ผมสำเร็จแล้วมีเงินเดือนละแสนได้ผมเปลี่ยนแปลงครับฟิลมาแล้วนะฮะแล้วก็ทำปีแรกครับก็ได้ประมาณ2.3 ล้านครับจากเด็กธรรมดาแล้วขายรถก็ประมาณ100 กว่าคันอะเท่ากับจะได้กำไรคันละ2,000นะครับต่อไปเถอะตำหนิตรงนู้นตำหนิตรงนี้เหมือนกันเลยครับทำธุรกิจนี้ครับลูกค้าถามเราแค่พูดความจริงที่ของมันดีจริงๆอ่ะดีจริงๆบอกไงครับแล้วก็ใช้ผมทำงานในข้อดีตัวเองนะครับคือทำงานเรามีความจริงใจเรามีความที่เราใช้ผลลัพธ์จริงๆเราทำงานในข้อดีตัวเองครับแล้วค่อยพัฒนาข้อไม่ดีเนี่ยให้มันขึ้นมาดีครับแล้วก็อันนี้ปี65ครับขอบคุณครับเดี๋ยวอันนี้ปี65ก็ได้ประมาณ4.7 ล้านนะครับแล้วก็3เดือนตอนนี้ก็ได้ล้านเท่าบ้านนะครับแล้วก็อันนี้ครับคือรูป before นะครับเจอลูกค้าเนี่ยมันมากกว่าการได้ตังค์อ่ะคือมันได้คำขอบคุณกลับมาคุณไม่สามารถจะเอาตังค์ไปวางแล้วขอบคุณ
ไม่มีทางครับที่คนนั้นจะขอบคุณผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ขอบคุณอะถ้าผมไม่ได้สิ่งดีๆกลับมาผมบอกเลยว่าธุรกิจเนี้ยดูแลเขาอะครับผมก็มีความสุขอะครับทำให้คนมีความสุขภาพที่ดีเหมือนที่เราอยากจะบอกให้โลกรู้มันดีจริงๆอะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะให้บุญพูดนะครับขอบคุณครับค่ะถึงแม่ฟุกจะไป2ทริปค่ะแต่ว่าทริปแรกของบูมอะค่ะเราก็ได้นั่งบิสเนสคลาสเรารู้สึกว่าตอนนั้นอะค่ะอัพไลน์มาบอกเราว่าบูมทำไปเถอะถ้าเป็นเพชรอะบูมจะได้เที่ยวไปตลอดชีวิตแล้วนะทุกคนว่าดีไหมคะนอนไปโคตรสบายเลยครับเรารู้สึกว่าเขานั่งไปแล้วปวดหลังแน่ๆเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรานอนไปอะค่ะไม่เคยนอนไปอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าดีที่สุดเลยเพราะเป็นทริปแรกของบูมเลยครับเป็นทริปแรกก็เป็นเพชรค่ะเพราะว่าทริปสองที่ได้ไปอะเขาท้องอดไปที่บูมเห็นเลยว่าธุรกิจ MV เป็นธุรกิจที่ดีค่ะธุรกิจ MV ค่ะไม่จำกัดอายุค่ะไม่จำกัดเพศค่ะประสบการณ์ทำงานแทบไม่มีเลยตอนสมัยบูมทำงานบูมรู้สึกว่าบูมต้องไปล่าการสอบอะค่ะทัศนคติอะค่ะของเราอะค่ะเป็นด้านบวกเรามองทุกอย่างอะค่ะเป็นไปได้หากลงมือทำอะค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอะค่ะเราเรียนรู้อะค่ะจากคนที่สำเร็จมาก่อนเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนนะคะและสำเร็จไปด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความสำเร็จที่เราทำนี้เป็นยังไงครับก็คนแรกนะครับพี่สาวแท้ๆนะครับก็เป็นแพทเทิร์น2สัปดาห์เนาะแล้วก็ได้ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฮาวายด้วยกันบอกผมว่าความฝันเนี่ยพี่สาวก็นั่งอยู่นะครับความฝันเนี่ยคืออยากลาออกจากงานประจำนะครับก็ธุรกิจนี้ให้3เดือนลาออกเลยนะครับแล้วก็ยุ่นนะครับก็เป็นแม่ค้าข้าวมันไก่ครับแต่คือขายดีมากนะครับก็มีความฝันครับอยากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เนี่ยครับก็ได้อย่างที่ฝันเขานะครับผมสปินน้องนิ้งก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ครับคือเป็นเด็กอยากมาบอกผมว่าพี่ฟุกหนูอยากสร้างบ้านให้แม่คือคำพูดนี้มารู้เลยเฮ้ยมึงเหมือนกูวะเป็นเด็กที่มีความฝันแล้วก็อยากลุยน้องนิ้งก็ได้ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันนะครับแล้วก็พี่โบครับพี่ไม่อยากใช้เงินสามีนะครับก็เนี่ยครับได้เท่านี้ครับก็พาคนอื่นเปลี่ยนแปลงด้วยครับพี่ปังครับเป็นพนักงานธนาคารครับอยากลาออกจากงานประจำครับก็ใช้เวลาประมาณเดือนเดียวนะครับลาออกเลยพี่ปังนะครับวันนี้เขาท้องอยู่บ้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ปังด้วยนะครับคือพี่ไก่นะครับเป็น 21% ใหม่เป็น 21% ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ขายอะไรโลนะผมอยากจะบอกว่าอาชีพเนี้ยทุกอาชีพทำได้ถ้ามองเห็นโอกาสอย่าปล่อยให้มันเป็นอากาศก็พอนะครับเราเชื่อค่ะว่าทุกคนเป็นเพชรได้ค่ะอย่างที่เราทำมาเรารู้สึกว่าเป็นคนธรรมดาทั้งนั้นเลยเรารู้สึกว่าแม่ค้าขายข้าวมันไก่คนทำงานออนไลน์ที่เราเจอค่ะเรารู้สึกว่าใช่ฉันอ่ะไม่ได้แค่ให้โอกาสตัวเองนะฉันยังให้โอกาสให้ผู้คนอีกมากมายเลยเนี่ยค่ะครับก็อันนี้ครับเมื่อก่อนนะผมได้แค่เข้าไปดมนะครับรถของหมอม่อนคันนี้นะต้องเป็นของผมสุดท้ายผมออกบีเอ็มครับทัวร์ธุรกิจนี้เลยขอบคุณธุรกิจนี้อีกรอบนึงครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ซื้อเอาไว้นะครับเพื่อจะปลูกรีสอร์ทนะครับเพื่อให้เราไปสัมมนากันนะครับก็เนี่ยครับทําอย่างนี้เลย นะครับฝันให้ใหญ่ค่ะฝันให้ใหญ่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นที่ผมพาพี่สาวแท้ๆไปเที่ยวครับแล้วก็พาดาวไลน์ไปเที่ยวด้วยครับทั้งหมด5รหัสนะครับหากมีใครเสนอโอกาสดีๆให้คุณและคุณไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าตอบตกลงไปเลยแล้วค่อยเรียนรู้ที่จะทำมันทีหลังผมเป็นคนอย่างนั้นครับแต่ผมขอบคุณครับที่ทำให้ผมเห็นว่าธุรกิจนี้มันปลายทางผมขอคำพูดหนึ่งเลยครับถ้าเราอยากมีชีวิตยังไงให้มองคนที่ทำอย่างเราก่อน5ปีนั่นคือชีวิตเราผมมองคนในธุรกิจแอมเวย์แล้วก็มองรุ่นพี่ที่อายุเล่าๆเขาเดียวกันเขาทำได้ครับมีคนทำได้เราก็ทำได้เหมือนวันนี้ครับมีผมทำได้คุณก็ทำได้ครับวันนี้ฉันจะเป็นแสงเทียนที่เริ่มจุดแต่ไม่หยุดส่องแสงสว่างไสววันข้างหน้าแสงสว่างจะกว้างไกลพร้อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเอ็มเวก็อันนี้นะครับ3เดือนแรกไม่ได้ทำนะครับไม่เห็นธุรกิจนะครับตอนเดือนธันวาครับก็นี่คือตำแหน่งที่ผมทำนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ยังช้าไปทุกคนเร็วได้กว่านี้ครับผมขอประกาศเลยนะครับว่าถ้าผมทำธุรกิจอะไรแล้วแล้วเลือกแล้วจริงๆผมประกาศเลยครับเอเจนซี่ครับผมเป็น FCA แน่นอนครับเป็นแบบบ้าๆอย่างนี้แหละครับ
ลุยให้สุดครับประกาศต่อหน้าผู้คนหลายคนเลยครับก็วันนี้นะครับผมและบูมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวแก้ตัวเวทีหน้านะครับเจอกันแน่นอนนะครับเวทีนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นฮะขอบคุณครับThe best from in pet for Nepal.